มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้คุมมหาเฮงงวดก่อนถูกหวยล้านกว่างวดนี้รางวัลที่1เพื่อนซื้อถูกตามเผยไอ้ไข่เข้าฝันค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนิติทัศน์แสนบุญศรีนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพเรือนจำประจวบหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเรือนจำพร้อมด้วยเพื่อนผู้คุมเรือนจำด้วยกันนะคะนำพาครอบครัวทั้งสองครอบครัวไปร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ที่วัดเกาะหลักครอบครัวละ9ชุดและร่วมกันกราบไหว้สักการะปิดทององค์หลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักพระอารามหลวงค่ะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดประจวบนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวทั้งสองจะได้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นค่ะพร้อมทางบริจาคแจกน้ำดับกระหายคลายร้อนให้กับญาติผู้ที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำฟรีนะคะที่ลานจอดรถด้านหน้าเรือนจำประจวบอีกด้วยค่ะอาทิเช่นน้ำลำไยน้ำเก๊กฮวยน้ำชาเขียวน้ำชาเย็นแล้วก็โอเลี้ยงเป็นต้นค่ะนายนิติทัศน์นั้นเปิดเผยว่าปกติที่ผ่านมาตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะชอบทำบุญสุนทานพร้อมทั้งเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาตลอดค่ะและเคยถูกมาบ้างแล้วแต่เป็นรางวัลเล็กๆและล่าสุดก่อนหน้านี้เคยถูกหวยประมาณล้านกว่าบาทค่ะและทุกครั้งที่โชคลาภนะคะจะมาก็จะชวนครอบครัวไปทำบุญสังฆทานนะคะและก่อนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข831567ในงวดนี้นั้นลูกสาวของตนเองได้ฝันเห็นไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาบอกให้ไปกราบไหว้ศาลไม้เก่าที่วัดค่ะจึงพากันไปกราบไหว้เพื่อขอพรขอโชคขอลาภและเสริมสิริมงคลเมื่อกลับมาตนเองได้ซื้อลอตเตอรี่กับแผงที่มาเดินเร่ขายนะคะส่วนเพื่อนผู้คุมก็ซื้อด้วยกันคนละจำนวน2ใบและนำมาแลกกันคนละใบจึงทำให้ถูกด้วยกันทั้ง2คนและเมื่อรู้ว่าลอตเตอรี่ของตนเองถูกก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากนะคะเนื่องจากไม่เคยถูกรางวัลที่1มาก่อนจึงได้ชวนครอบครัวมาทำบุญปิดทองถวายสังฆทานแล้วก็แจกน้ำฟรีให้กับญาติผู้ต้องขังส่วนเงินที่ได้จะนำไปส่งลูกเรียนหนังสือให้แม่แล้วก็ปลดเปลื้องหนี้สินให้มันลดลงถึงใช้หนี้ได้ไม่หมดแต่ก็ทุเลาเบาลงลดลงได้เป็นอย่างมากเลยค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ